สวัสดีค่ะทุกคนสันไลท์สตูดิโอ by A มาแล้วค่ะนี่จะมาแชร์วิธีการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบง่ายๆวัตถุดิบหาได้ในบ้านเราเลยนะคะตัวนี้เอ็มใช้ในการดูแลแคคตัสแปลงตอสามเหลี่ยมมะนาวแล้วก็ไม้ดอกนะคะตัวนี้ให้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยจนอยากที่จะเอาวิธีทำเนี้ยมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยเริ่มแรกถ้าบ้านใครใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นพวกห้วยหนองคลองบึงก็สามารถตักมาใช้ได้นะคะพวกน้ำเลี้ยงบ่อปลาก็ใช้ได้เช่นกันเพราะว่าเขาจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ใกล้แหล่งน้ำเหล่านั้นสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองวิธีการของเอ็มจะทำให้คล้ายธรรมชาติมากที่สุดโดยการใส่ดินไว้ที่กระมังแล้วก็รองน้ำฝนแบบนี้รอให้เขาตกตะกอนก่อนแล้วค่อยตักน้ำใส่ๆด้านบนมาใช้นะคะว่าต้องมีหลายๆคนสงสัยว่าเราสามารถใช้น้ำประปาในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้หรือไม่เดี๋ยวเอ็มจะเอาขวดนี้เป็นขวดที่เอ็มทำไว้สำหรับการทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะจากนั้นก็ตากแดดไว้ 1-2 วันค่ะไข่ไก่1ใบใช้ขวดขนาด 1.5 ลิตรสามารถทำได้ถึง6ขวดด้วยกันผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมจนผงชูรสละลายเข้ากันดีอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์เสร็จแล้วค่ะสูตรนี้อย่างที่บอกสามารถทำได้ถึง6ขวดด้วยกันถ้าเพื่อนๆมีขวดเพียงพอก็สามารถเตรียมไว้ได้เลยนะใส่ไข่เจียวลงไป1ช้อนโต๊ะต่อ1ขวดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าตอนที่เราใส่น้ำไว้ไม่ต้องใส่ให้เต็มขวดเว้นให้มีช่องว่างไว้ประมาณนี้นะคะมีทริคนิดนึงก่อนปิดฝาขวดให้บีบขวดสักเล็กน้อยเพื่อจะได้มีช่องอากาศไว้สำหรับเวลาที่เขาคายแก๊สออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็วางไว้ในที่ได้รับแดดตากแดดแบบนี้อีก1เดือนแล้วเรามาดูกันนะว่าขวดไหนจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับเราได้จากเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วทุกๆเช้าให้เพื่อนๆพยายามมาเขย่าขวดแบบนี้ให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่ว่าจุลินทรีย์จะได้เจอกับอาหารที่นอนก้นอยู่นะผ่านไป1อาทิตย์แล้วเริ่มสับสนนะว่าน้ำที่เราทำเนี่ยเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำตาไคร้กันแน่เอ็มก็เลยเอาขวดเล็กๆเนี่ยใส่น้ำฝนเอาวางเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งอันนี้ผ่านไปแค่7วันเขาก็มีลักษณะเขียวๆแบบนี้เอ็มก็พยายามมาเขย่าแบบนี้ทุกวันเลยนะแต่ให้เวลาเขาประมาณ30วันแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะได้น้ำจุลินทรีย์สีแดงที่เราต้องการหรือเปล่าขวดที่ทดลองทำด้วยน้ำประปาก็เห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยอาหารยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็ยังเป็นสีขาวขุ่นเหมือนเดิมด้วยผ่านไป2อาทิตย์อันนี้เป็นน้ำที่เอ็มวางไว้ให้เปรียบเทียบกันน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวเข้มๆนะอาจจะเป็นเพราะเขามีตาไคร้อยู่ด้วยนะคะขวดนี้เนี่ยเป็นสีแดงเลยก็เหมือนจะมีรุ้นนะส่วนขวดที่เป็นน้ำประปาไม่เปลี่ยนสีใดๆเลย1เดือนเราก็ได้ผู้ชนะเพียง2เท่านั้นนะคะจะบอกว่าน้ำประปาเนี่ยมันไม่ขึ้นเชื้อจริงๆเอ็มก็เลยต้องทิ้งไปก่อนนะก็คือยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่ทั้งเดือนเลยขวดนี้ตอนแรกเป็นสีแดงก่อนเพื่อนแต่ไม่ขึ้นเชื้อค่ะนี้เราได้2ขวดมาแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้เพื่อนๆ เพาะเราได้แค่ขวดเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาหัวเชื้อเนี่ยไปทำต่อได้อีกหลายๆขวดเลยเดี๋ยวเอ็มเลือกขวดนี้ไปขยายเชื้อให้ดูกันนะคะเพียงแค่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการขยายเชื้อจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆเทเข้าไปในขวดเนี่ยประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วกะเอานะคะเรากะให้ได้ประมาณ6ขวดเท่าๆกันเราสามารถนำเอาขวดแม่หรือว่าขวดหัวเชื้อเนี่ยมาเติมไข่เจียวให้กับเขาได้ด้วยเหมือนกันนะ
แล้วก็เป็นการเพาะเชื้อต่อไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นก็ใช้สูตรไข่เจียวสูตรเดิมใส่เข้าไปขวดละ1ช้อนแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับข้อดีของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งเลยก็คือประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะเนื่องจากคุณสมบัติเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับการใช้ปุ๋ยยูเรียมากเลยเพราะว่าเขามีไนโตรเจนในอัตราที่สูงซึ่งไนโตรเจนก็เป็นธาตุอาหารหลักของพืชด้วยค่ะอีกทั้งช่วยกระตุ้นเซลล์บริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวแล้วก็แตกแขนงได้ดีก็คือทำให้เกิดรากฝอยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็พืชก็จะหาอาหารเก่งขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีออกดอกออกผลได้ดีด้วยค่ะในส่วนของเปลือกไข่ที่เหลือสามารถนำมาแบ่งใส่ขวดแบบนี้ได้เช่นกันนะเขาก็มีสรรพคุณในการไล่มดไล่แมลงได้นะคะอย่าลืมนำขวดหัวเชื้อมาใส่ไข่เจียวจะได้ขยายเชื้อต่อไปอีกเรื่อยๆขั้นตอนนี้จะสะดวกขึ้นมากๆเราสามารถใช้น้ำประปาน้ำก๊อกแบบนี้ได้เลยเนื่องจากเรามีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็นำไปวางไว้ในที่ที่ได้รับแดดตลอดทั้งวันได้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสขึ้นหลังจากวันที่3เป็นต้นไปนะคะผ่านไป10วันจะเห็นว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราเพาะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสแบบนี้เลยเราสามารถนำมาใช้ได้แล้วนะคะผสมน้ำแล้วก็รดแปลงผักพืชผักสวนครัวแคคตัสหรือว่าจะเป็นแปลงตอสามเหลี่ยมได้หมดเลยค่ะจะใช้วิธีการรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปบริเวณรากพืชแล้วค่อยรดน้ำตามหรือจะผสมน้ำก่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะอัตราส่วนที่แนะนำ1ช้อนแกงต่อน้ำ1ลิตรส่วนเอมจะใช้วิธีกะเอาก็ไม่ได้ตายตัวมากนะคะผสมน้ำแล้วก็รดบริเวณรากทุกๆ7วันค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถมีน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้ใช้ทำเองได้เรื่อยๆแล้วนะคะหรือจะแจกให้ญาติหรือเพื่อนบ้านด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้บำรุงพืชได้ในทุกๆรูปแบบเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเอ็มด้วยนะคะและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by Aim